สวัสดีจ้ามาพบกับสอกีแซวค่ะข้างกินข้างผายสั่งได้ใดอีกแล้วนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสอกีจะพาไปเฮ็ดกับข้าวนะคะเนื้อกินนี้คือแบบแซ่บบักคักเลยนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสอกีก็สิเสนอเป็นเมนูปลาแดดเดียวนะคะ1ปลาแดดเดียวแล้วก็ลวกผักตำแจ่วนะเมนูนี้คือแซ่บบักคักเลยเอาใจคนที่แบบอยู่บ้านไกลเนาะแบบบ่ได้อยู่ไกลบ่ได้เฮ็ดงานอยู่น้ําบ้านนะคะที่แบบหากินยากๆนะคะเป็นแบบอยู่ไกลๆบ้านจังซี่อยากกินอยากกินคิดฮอดอีพ่ออีแม่มากเลยนะคะสําหรับเมนูนี้ถ้าเฮ็ดเมนูนี้น่ะคิดฮอดคนอยู่บ้านเลยจ้าสําหรับคนที่ไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ทางไกลนะคะแม่นบ่นะคะลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าอยากให้สอกี้นะคะเฮ็ดเมนูใดนะคะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวสอกี้จะไปเฮ็ดมาให้เบิ่งนะคะนะก็จะไปรับชมนะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นน้ำใจให้สอกีน้ำเด้อจ้านะคะจ้ากลับไปเบิ่งวิธีทำผสมกันเลยจ้าขั้นแรกนะคะเขาก็จะคั่วปลานะคะแพประมาณนี้จ้าปลายังก็ได้นะคะผู้ใดมีปลาอันอื่นก็ใส่ปลาอื่นจ้าแล้วเขาก็มาหมักปลากันนะคะใส่เกลือนะคะ1ช้อนนะคะแล้วก็ผงนัวครึ่งช้อนนะคะตามด้วยผงปรุงรสหมูนะคะครึ่งช้อนจ้าแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็ตะไคร่นะคะตำนะคะจ้าแล้วเฮาก็จะมาขยำนะคะคลุกเข้าส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงนะคะให้เข้ากันเลยจ้าคลุกเข้าส่วนผสมให้ทั่วเลยนะคะแล้วเฮาก็จะไปตากแดดกันจ้าตอนนี้แดดกำลังมานะคะจ้าพอคลุกเข้าเสร็จนะคะเฮาจะหมักไว้ประมาณ10นาทีนะคะก่อนที่เฮาจะไปตากแดดกันนะคะจ้าพอมาครบ10นาทีนะคะแล้วเฮาก็จะมาตากกันจ้าจากใส่กระดงนะคะตอนนี้แดดกำลังแห้งเลยนะคะอากาศบ้านเฮาฮ้อนบักคักจ้ากระตากไว้1มื้อนะคะให้ปลาแห้งนะคะเพราะว่าเฮาตากแดดเดียวจ้าจะเอาเครื่องเขานะคะยัดไปพร้อมนะคะแล้วมาเบิ่งตอนตากเสร็จจ้าจ้าพอเฮาตากปลานะคะได้แดดนึงนะคะก็จะแห้งประมาณนี้นะคะเฮาจะมานึ่งกันเลยจ้าผักของเฮาจะนึ่งมื้อนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะล้างทําความสะอาดปลาประมาณนี้จ้าแล้วก็ผักกาดขาวจ้าจ้าเฮาก็พร้อมนึ่งแล้วนะคะข้างน้ํานะคะให้เดือดแล้วก็เอาซึ่งมาบ่ข้างนะคะแล้วก็เอาปลามาวางเลยจ้าก็ตามด้วยผักกาดของเฮานะคะผู้ใดที่มีผักอันอื่นก็ใส่ผักอันอื่นได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือนะคะเฮาจะนึ่งพร้อมกับปลาเลยนะคะเพราะว่ากะปลาสุกผักก็สุกคือกันจ้าหนึ่งไปเลยนะคะสักประมาณหาถึง10นาทีจ้าจ้าในระหว่างที่เฮารอปลาสุกนะคะเฮาก็มาตำแจ่วกันเลยก็จะมีพริกกระเทียมนะคะแล้วก็มะเขือเทศจ้าที่เฮาจะตำมื้อนี้นะคะเฮาจะตำแก้วมะเขือเทศจ้าเฮาก็จะเอามะเขือเทศนะคะไปขั่วนะคะหรือว่าผู้ใดมีเตาย่างนะคะก็ย่างไฟนะคะจะดีกว่านะจ้าขั่วไปให้สุกเลยนะคะให้มะเขือเทศสุกเลยจ้าจ้าพอเฮากวาดสุกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเฮาจะไปล้างนะคะปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะมาซอยใบจ้าแล้วเฮาจะมาคั่วพริกต่อจ้าคั่วพริกกับกระเทียมต่อเลยนะคะคั่วพริกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเฮาก็ไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเลยจ้าพริกของเฮาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศของเฮานะคะที่เฮาหั่นซอยไว้นะคะแล้วเฮาจะมาตำกันเลยนะคะตำพริกกับกระเทียมก่อนเลยจ้าตำให้ละเอียดเลยนะคะหรือว่าหยาบก็ได้จ้าจ้าสอกีกระตำได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอามะเขือเทศลงไปตำใส่กันเลยจ้าตำให้มะเขือเทศละเอียดเลยจ้าจ้าพอตำแล้วแล้วนะคะเฮาก็จะตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเลยจ้าจ้าเฮาตำเสร็จนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะประมาณหยาบๆเนาะแล้วเฮาก็จะใส่มะนาวลงไปนะคะผู้ใดบ่มักเปรี้ยวก็บ่ต้องใส่ก็ได้จ้าจ้าแล้วก็ตำด้วยผงนัวนะคะครึ่งช้อนนะคะก็ตามด้วยน้ำปลานะคะ1ช้อนจ้าแล้วก็น้ำปลานะคะอีก1ช้อนนะคะจ้าแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้ารสชาติตามชอบเลยนะคะตามด้วยหอมนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบจ้าจ้าก็เป็นอันเสร็จจ้าแจ่วมะเขือเทศของเฮานะคะนะน่ากินบ่ลองไปทำตามกันได้ดื้อจ้ากับพ่อเฮา1ครบเวลานะคะกับมาเบิ่งปลาของเฮาแล้วก็ผักนะคะเป็นอันสุกเรียบร้อยจ้าก่อนจะปรุงนะคะเฮาก็เอาใบแมงลักหรือผักอีตูนะคะลงไปโปะแป๊บนึงจ้าพอให้เพิ่มกลิ่นหอมนิดนึงนะคะจ้าก็จะประมาณนี้เฮาก็จะไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าสุกแล้วนะคะไปจัดเสิร์ฟเลยเป็นอันเสร็จจ้า1ปลาลวกผักตำแจ่วของเฮามื้อนี้นะคะเมนูมื้อนี้จ้า
จ้าก็ลองไปทำกินกันได้นะคะหรือว่าจะทำขายก็ดีจ้าสูตรนี้นะคะจ้าก็มาถึงขั้นตอนการชิมกันเลยจ้ามาเบิ่งหน้าปลากันเลยนะคะปลาเด็ดเดียวแซ่บคักนะคะจำแจวนิดนึงปลากระนัวแจวกระแซบนะคะกินใส่ผักนำมะเขือหวานหวานนะคะแซ่บคักจ้ากินกับข้าวเหนียวนะคะสุดยอดเลยนะคะเมนูนี้นะคะผู้ใดที่คิดฮอดบ้านก็ลองเอาเมนูนี้เข้าไปเฮ็ดกันเด้อนะคะกับดวกผักนะคะสุดยอดจ้าแซ่บคักจ้าสูตรนี้นะคะจำแก้วแซ่บๆจ้าจำบักคักเลยนะคะกินหอดอีพ่ออีแม่บอจ้าหนึ่งปลาลวกผักนะคะจ้าสูตรนี้นะคะผู้ใดสิอยากเอาไปทำขายหรือว่าเอาไปทำกินนะคะก็ลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะจ้ากับไพ่เบิ้งมาหอดตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีน้ำเลือดจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า